รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยและผู้ที่ไม่รู้เส้นทางนะครับรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยเพราะเนื่องจากรายการนี้ถ่ายกันสดๆไม่มีเตรียมคลิปกันล่วงหน้าขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมจนจบเอ้ามันเป็นสนามหลวงหนึ่งเหรอรถมาแล้วพี่รถมาแล้วเสริมมาของแกแน่เลย
ามสัมปทานนะครับสาย91กจะต้องเลี้ยวซ้ายจากสนามหลวง2เพื่อไปมอกรุงเทพธนบุรีและไปถนนอุทยานก่อนนะครับแต่จากคลิปในภาพนะครับรถจะวิ่งตรงไปถนนบางแวกเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสาย3เลยเพราะเนื่องจากว่าเพื่อลดค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงและส่วนใหญ่ตรงเส้นถนนอุทยานจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับแล้วก็เลยวิ่งตรงเข้าบางแวกเลี้ยวขวาเข้าสาย3ตรงแยกบางแวกสาย3และเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรเกษมตรงแยกสาย3นะครับและก็ตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกท่าพระรถที่จะไปเสริมบางกอกใหญ่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนรัชดาเพื่อไปหมดระยะที่แยกบางกอกใหญ่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ส่วนรถที่จะไปสนามหลวงจะเลี้ยวซ้ายเข้าจรัญสนิทวงศ์ตรงไปเรื่อยๆพอถึงแยกพันนกรถทุกคันต้องเลี้ยวซ้ายหมดเลี้ยวซ้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บกับรถใต้สะพานถ้าตรงไปถนนวังหลังพอถึงถนนวังหลังหลังปุ๊บตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินที่โรงพยาบาลศิริราชขึ้นสะพานและเตรียมเลี้ยวขวาเข้าผ่านท่าน้ำพระปิ่นเกล้านะครับโดยพอข้ามท่าน้ำพระปิ่นเกล้าเสร็จเราจะขึ้นสะพานผ่านสมเด็จพระปิ่นเกล้าและลอดกลับใต้สะพานพระปิ่นเกล้าตรงโรงละครแห่งชาตินะครับและหมดระยะที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
ดูไปด้วยมันด้วยใช่ป่ะลุงก็ถึง